มีชื่อว่าสมุดพุทธชาติในวรรณคดีไทยไปยาวก็ไปถึงด้านในเลยมีชื่อหนึ่งว่าศาลาน้อยห้องนะคะพักผ่อนแล้วก็ร่มเย็นสบายด้วยนะขนาดว่าเราผ่านตรงนี้ยังเย็นเลยนะคะเข้าไปด้านในนี่ก็หลับได้นะคะถ้ามาฝั่งนี้นะคะนักท่องเที่ยวสนใจอยากจะเข้าไปดูสมุดปานตรงนี้เลยก็ใช้จักรยานแล้วก็ปั่นเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็เอาจักรยานตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปไหมติดนะคะเดี๋ยวจะมีแต่ถ้าเกิดว่าติดใจใช้จักรยานแล้วก็ปั่นได้เลยนะแล้วก็ไปคืนด้านหน้านะหรือว่าถ้าเหนื่อยแล้วก็จอดไปแล้วโบกรางขึ้นคันใหม่นะคะที่เข้ามาได้อ่ะเชิญค่ะมีแบบซ้อนก็มีค่ะ